หาวิทยาลัยมหาสารคามเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันมมส.มหาสารคามมินิฮาฟมาราธอนครั้งที่7ประจำปี2555ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่1ธันวาคม2555ณคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยมหาสารคามเขตพื้นที่ในเมืองที่ห้องประชุม406สารกลางจังหวัดมหาสารคามมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานมมส.มหาสารคามมินิฮาฟมาราธอนครั้งที่7ประจำปี2555โดยมีนายสุทธินันท์บุญมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุภชัยสมภิโตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามรองศาสตราจารย์สุรชามอนพันธ์รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุมหาวิทยาลัยมหาสารคามพันตำรวจเอกพรมณัฐเขตหามคำไพรองผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามและนายกฤตโพสีผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามได้ร่วมกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าวสำหรับการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันเดินวิ่งมมส.มหาสารคามมินิฮาฟมาราธอนครั้งที่7ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่กำหนดจัดขึ้นในปีนี้ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น3ประเภทคือฮาฟมาราธอนระยะทาง 22.7 กิโลเมตรมินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตรและเดินวิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง5กิโลเมตรและนอกจากนี้ยังเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยผู้บริจาคตั้งแต่150บาทขึ้นไปจะได้รับเสื้อ1ตัวผู้ที่สนใจติดต่อขอบริจาคได้ที่โต๊ะรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเดินวิ่งในวันที่1ธันวาคม2555และที่กองคลังและพัสดุชั้น1อาคารบรมราชกุมารีโรงอาหารกลางหลังเก่ากองกิจการนิสิตธนาคารกรุงเทพสาขาบิ๊กซีมหาสารคามธนาคารกรุงเทพสาขามหาสารคามตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่1ธันวาคม2555